เรื่องเราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะครับท่านผู้ชมฮะแม่น่าเสียดายที่ศิลปินดาราไม่ได้มานั่งกับเราอยู่ตรงนี้ค่ะน้องไบจะเก็บไว้คนเดียวหรือกอดถึงขนาดนั้นน่ะมันหวานอร่อยมากจริงๆนะคะพี่โกขาพี่หนุ่ยขาพี่ขวัญขาอยากรู้ความรู้สึกของ2ชาย1นางเอกหนังหน้าใหม่ นะฮะแล้วจะได้ครอบครัวบันเทิงเชิญครับมาโกอร่อยก็กินไปนะครับเพราะหนูไม่ได้ชอบกินสตรอเบอรี่เท่าไหร่เป็นผลไม้ที่แพ้ด้วยฮะกินไม่ค่อยได้ครับผมตามสบายนะครับผมใช่ตามสบายครับเพราะพี่ก็น้อยใจนิดนึงฝากให้เก็บมะขามหวานน้องไบร์ทบอกกินหมดแล้วโอเควันนี้จะกินสตรอเบอรี่กินไปไบร์ทนี่ตัวยัดเลยครับพี่แล้วค่ะพี่ถูกตั้งฉายาไว้ให้ไบร์ทสายแข็งครับหมดไปประมาณครึ่งไร่อะน้องไบร์ทนี่นะครับใครอยากได้กินโต๊ะกินข้าวร่วมโต๊ะด้วยเลยบอกได้เลยว่าสายแข็งนะเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนยายอ่ะยายเป็นปอบมาใส่ร่างอยู่อะไรเงี้ยคือแบบกินไม่หยุดคือแบบโอ้โหถ้าเป็นฟุตบอลจะครบประเภทนิ่งเลยนะคือกินได้เรื่อยๆนิ่งมากเก็บอาการแก่งนิ่งมากเราอิ่มแล้วเนี่ยใบขออีกถ้วยได้ไหมคะอ้าวไปนิ่งๆมาถึงข่าวนี้ก่อนเลยนะครับข่าวของที่เป็นเรื่องเป็นราวข่าวมา2ปีแล้วคือลงขึ้นศาลฟ้องกันนะครับข่าวของคดีเฮียฮอนะครับที่แอนนี่บุ๊กนะครับเป็นคนฟ้องคดีหมิ่นประมาทหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับผมก็ศาลได้นัดเจอกันนะครับก็คุณแอนนี่บุ๊กก็มาพร้อมกับทนายความนะครับแต่เฮียฮอไม่ได้มาด้วยตัวเองนะครับส่งทนายความส่วนตัวมานะครับแล้วก็ทนายความส่วนตัวในหลังจากได้คุยกันพิจารณามา2ชั่วโมงทนายความของเฮียฮอก็ได้เสนอว่าขอไกล่เกลี่ยอีกครั้งนึงนะทางด้านแอนนี่บุ๊กก็ยอมนะครับก็บอกว่าอยากยุติเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวรอไกล่เกลี่ยกันอีกทีนะครับวันที่7กุมภาพันธ์นี้นะครับตอน9โมงนะครับผมก็ยังไงก็อยากให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไกล่เกลี่ยแล้วคุยรู้เรื่องแล้วจบแล้วคำถามที่ประชาชนยังค้างคาใจอยู่ว่าน้องทีคายุเนี่ยเป็นลูกของใครต้องจบลงไปด้วยนะครับแต่ฉันว่าช่างเถอะมะเด็กโตขึ้นทุกวันสารเด็กออไม่ว่าเขาเป็นลูกใครเขาก็เป็นคนไทยหนึ่งคนครับเออเขาก็เป็นลูกที่คุณแม่รักน่ะจบเถอะนะคะก็หวังว่าจะจบได้ด้วยดีหวังว่าจะจบได้ด้วยดีนะครับผมอันนี้เนี่ยมาถึงคู่รักในวงการบันเทิงค่ะสามคู่อุ๊ยเดี๋ยวนี้นะเวลาเขามีคู่รักกันเนี่ยนะงานอีเวนต์นี่ขายดิบขายดีจริงๆเมื่อวานนี้เขาก็มีสามคู่มีคู่คุณพี่ติงพี่ชาคิดนะกับเส้นคุณนุ่นเต้นนะครับแล้วก็คุณภูรินะครับกับคุณแอนทองผสมแอนอนิชานะครับจะแยกคู่กันแล้วก็อีกคู่นึงนะครับคุณนวินต้าและคุณพลอยค่ะนะครับเมื่อวานนี้ก็มีแบบว่านักข่าวเขาไปเยอะกว่าควรอย่างว่า3คู่นี้ฮอตๆทั้งนั้นเลยบางคู่ก็จะแต่งปีนี้บางคู่ก็กำลังจะมีโปรแกรมบางคู่ก็หวานกันซะเขามีเขาเรียกอะไรอ่ะให้นักข่าวเนี่ยกดไลค์ว่าคู่ไหนจะสวีทหวานมากที่สุดไปดูคู่เพื่อนโหวตกันเลยล่ะก็จริงๆพิงๆแน่ๆสวีทกันเนี่ยนะยังไงป๊าบโอเคก็เขินเขินนะครับคู่ต่อมานะฮะนี่คุณภูริโอ้โหนี่เขินนะผู้ชายจะเกิดวิญญาณบ้าเหรอจัดอะไรเนี่ยผู้ชายสองคู่สุดท้ายสองคู่แรกนี่เขาแววจะแต่งแล้วใช่ไหมนี่คู่จะแต่งนะครับแต่ดูที่คู่ยังไม่แต่งบับก็ให้ไปไงล่ะก็ให้เลยล่ะหอมหน้าผากไปไงหอมหนกเลยหอมน้องไม่ได้เชียร์บอลไม่ได้เชียร์มวยแบบเหมือนแบบว่าไม่ใช่เวลาแม่หอมหนูเนี่ยหอมน้ำผักเรียกหอมหนกมาหอมหนกก่อนเหมือนเรื่องหอมหนกในเซ่มาเชิญค่ะโอ้จะดูสิวเซียนกันเลยนะครับทุกคนเอาแล้วให้นักข่าวกดว่าเขากดไลค์คู่นี้แหละแหมก็หอมผักกันขนาดนี้แล้วถ้าสมมติว่าใครชนะนี่ได้อะไรจ๊ะเขาก็มันก็ได้เงินเป็นแสนนะจริงป่ะใช่เหรอนึกว่าได้ยาสีฟันกับบ้านนี่ไงเขาบอกว่าใครได้คะแนนโหวตสูงสุดก็จะได้เงิน 100,000 บาทเพื่อไปทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันโอ้โห 100,000 เลยถ้าดูดสิวเซียนนะฮะหนูขอบัญญัติท่านี้ว่าถ้าดูดสิวเซียนนะเมื่อกี้กระเทยป่ะเมื่อกี้เดินผ่านหลังไปคุณพระดำป่ะคุณพระดำใช่ไหมกระเทยนั่นน่ะ
คุณไม่ได้เป็นกระเทยนะครับเดี๋ยวดักตบเจ๊หนูเจ๊หนูเจ๊หนูอ่ะเอ๊ะมีเสียงสัมภาษณ์คุณพลอยมีมีโทษทีครับค่ะน่ะไปฟังกันค่ะคุณต้ากับคุณจะยิ้มพี่ต้าหอมก็จะยิ้มเฉยๆพี่ต้าหอมก็ไม่ทันได้เตรียมตัวครับมันอัตโนมัติเองมั้งกลัวการแต่งงานมั้ยก็กลัวเนาะมันไม่ได้ง่ายเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าแฮปปี้มันแฮปปี้แล้วไม่ต้องการอะไรแล้วอ่ะค่ะก็ให้มันเป็นไปให้เป็นตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกทีนึงอีกทีบักเขาให้เป็นไงเล่าเป็นไงเล่าบักเขาให้เนี่ยจะกี่รอบเอาเถอะผมมีมาชกกันนะก็คือบักบักชื่นใจค่ะชื่นใจชีวิตคู่มันมีค่าแต่ชีวิตข้ามันไร้คู่โอ้โหเกินโอนเนอะแล้วโอ้ท่านโอ้มาถึงงานระดับโลกอีกหนึ่งงานครับพี่ขวัญครับก็เป็นเทศกาลหนังระดับโลกนะครับหัวหินฟิล์มเฟสติวัลนะครับผู้จัดการันตีความอลังการไม่แพ้เวทีเมืองนอกเลยค่ะเดินพรมแดงนี่เขาความดูความพร้อมนะว่าเดินพรมแดงชายหาดริมทะเลเลยเขาบอกดารามีทั้งไทยทั้งฮอลลีวูดเกาหลีก็มาใช่ไหมฮะอาทิเช่นเดี๋ยวนะฮะหนูยกตัวอย่างนางเอกคงอีขวัญใจพิยุทธนี่แล้วก็คุณพระเอกหนุ่มโซจีซับนะฮะแล้วก็มิเชลโยนะครับลูกเบตองโอ้แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนี่เนี่ยหนูจะบอกว่าเขามีที่พักให้แบบอย่างหรูเลยนะใช่นี่เขาไปจัดกันที่หัวหินอินเตอร์คอนติเนนทัลใช่ไหมใช่ครับผมหนูเชื่อว่าพี่ยุทธถ้าพี่ยุทธอยากจะไปนะเดี๋ยวหนูจองให้เป็นไพรเวทเลยคือห้องพักใครเนี่ยรู้ห้องว่านักเอกของธงอีเนี่ยอยู่ห้องไหนห้องนี้ป่ะห้องนี้ป่ะก็นี่เขาชื่อว่าห้องพร้าววิลล่าอะไรนะพร้าววิลล่าค่ะราคา 40,000 บาทพี่ยุทธเดี๋ยวไปเช่าห้องข้างๆแล้วเจาะประตูเข้าหาเดี๋ยวหนูเจาะให้พี่เอาตะวันเจาะเอาลูกหมูไปเลยเตรียมพร้อมนะแล้วพี่รอดก็ไปแล้วก็ตะเอกเข้าที่ไหนนะพี่ยุทธนะมีห้องแรงกว่านี้นะอันนี้ของฮันฮุยโอจูเนี่ย 40,000 แต่ว่ามิเชลโยเนี่ย 100,000 ใช่ไหมฮะอยากดูห้อง 100,000 บาทคือละ 100,000 เนี่ยนะใช่ครับผมก็มีอาหารไทยนะครับก็เตรียมพร้อมไว้รับเยอะแยะมากมายนะครับอาทิตะโพกไก่บ้านนะครับย่างราดซอสโหระพานะครับข้าวหอมมะลิผัดมันปูทูน่าลาบยำต้มโอปลาเท้านะฮะข้าวเหนียวมะม่วงนี่มะม่วงนี่ต่างตรงมาจาก300ยอดเท่านั้นนะครับ ทั้งหมดเนี่ยนะครับคำนวณปริมาณเลยนะครับว่าแคลอรี่เนี่ยประมาณ950กิโลแคลอรี่นะฮะ ไปคำนวณให้เขาทำไม ไม่เข้าใจว่าจะคำนวณให้เขาทำไมเขาอยากกินก็กินไปมาเมืองไทยทั้งทีต้องต้อนรับกับตู้นะเดี๋ยวมะม่วงแข็งใจไหวยังไงก็งานนะครับจะมีวันที่26ถึง29นี้นะคะ29นี้นะครับที่หัวหินนะครับครับใครสนใจก็ลองไปดูเผื่อจะได้พบปะดาราฮอลลีวูดเป็นแฟนคลับใครก็ไปกันได้ค่ะนะครับต่อไปมีอีกไหมมีครับเดอะนกจัดเต็มนี่เมื่อวานนี้นะครับผมก็มีฟิตติ้งนะครับละครเรื่องมือปราบจอมขมังเวทคือเหนือเมฆสองเขาเต้าเหนือเมฆสองแต่ตอนมือปราบจอมขมังเวทนะครับก็พี่นกสินใจและพี่นกชัดชัยนะครับหนักเลยนี่เมื่อวานนี้ชั้น2เขาฟิตติ้งธรรมดาเขาก็จะเอาเสื้อผ้ามาใส่นะครับผมเอานู่นเอานี่มาใส่แต่เมื่อวานพี่นกยิงปืนกันชั้น2ยกมอไซค์ขึ้นมาเฮ้ยฟิตติ้งอะไรเนี่ยคุณพี่ครับนี่เขาฟิตติ้งนะครับยังไม่ได้ถ่ายจริงเนี่ยจัดเต็มมากเมื่อวานนี้นะฮะฟิตติ้งแค่ลองเสื้อผ้าเนี่ยใช่ไหมใช่โอ้โหพี่อุ๋ยนะครับผมกับพี่นกเนี่ยบอกเลยว่าภาคนี้นะจัดเต็มทำไม่แพ้แบบว่าพวกแบบฮอลลีวูดเลยไปดูไปฟังกันไม่มีเสียงค่ะรู้สึกว่าเราจะหมดเวลาเราต้องกลับไปที่พี่ยุทธแล้วนะคะเป็นไงพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟจริงจริงอ่ะนี่ฟิตติ้งนะใช่นี่ฟิตติ้งนะใช่เป็นไงคะพี่ยุทธอ้าวมีเพื่อนมาด้วยค่ะคุณมีนาใช่ไหมคะน่ะค่ะนี่สายเก่าคุณมีนานะก๊อตตี้นี่เพื่อนพี่เองชื่ออะไรครับสวัสดีเพื่อนพี่ยางชื่ออะไรครับสวัสดีครับสามีนาชื่ออะไรนะมีเขามีชื่อเขียนไว้เลยว่ามีนาสวัสดีครับหนูกุมภาพันธ์ครับเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้างานโยธา
นี่จะบอกว่าอย่างนี้จะบอกว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนมาจัดรายการแถวนี้แล้วก็ได้คุยกันเมื่อวานนี้เจอพุ่งเข้ามาหาผมกลัวผมจะจำไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับกลัวจำไม่ได้เหรอกลัวจำไม่ได้เดี๋ยวนี้ผมหล่อขึ้นไหมประโยคแรกที่ทักว่าอะไรคะบอกว่าอะไรเมื่อวานนี้ทักอ้วนบอกว่าอ้วนอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นโคตรจำได้อยู่แล้วจะมาตามหานึกว่าจะไปอพยพไปอยู่ที่อื่นไปทำงานที่อื่นหรือเปล่าภาษาเดียวที่มาผมต้องมาต้อนรับเป็นเพื่อนที่รู้ใจอกข่าวผมก็ประทับใจมากเมื่อวานเข้ามากอดเลยเข้ามากอดเลยไหนกอดแต่เมื่อวานสิกอดแต่เมื่อวานสิไปนี่โอ้นี่คือความลับที่ถูกนะครับนี่คือความลับที่ถูกความลับที่ถูกเปิดเผยไม่เปิดเผยคือลับที่ถูกคุณกอดถ้าคนไม่ลับไม่กอดเลยแค่ไหวเขารักเขาเลยกอดนี่เข้าร่วมพกทมาแล้วครับแล้วตอนนี้ก็มาเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานใช่ครับนะฮะแล้วก็นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะต้องใส่หมวกอย่างนี้ไม่เปลี่ยนบ้างทำไมดำอย่างเงี้ยมีนาครับหมวกนี่ก็ใส่หลายวันก็มันก็ดำแต่มันก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยโอ้น้องไบวันนี้จะเปิดเผยความลับอะไรอย่างหนึ่งมีนาอย่าโกรธนะครับได้ทำไมผมจำแม่นรู้ไหมเห็นปุ๊บอ๋อมีนาท่านผู้ชมเคยดูหนังเรื่องเทวดาท่าจะบองไหมคล้ายไหมคล้ายคล้ายด้วยเคยดูเหรอที่เก็บขวดน้ำอัดลมอ่ะเก็บขวดโค้กอ่ะคล้ายไหมคล้ายกันแน่ไงฮะเอาละท่านผู้ชมฮะและนี่คือสัญลักษณ์ภูหินร่องกล้าในใจผมเพราะผมยังจำเพื่อนคนนี้ได้ตลอดเวลานะฮะมาก่อนอีกทีโอ้รู้แล้วฮะและเราลับฮะด้วยความรักทีวีก็อยากจะไปรักแต่มันจับไม่ได้จริงเปล่าดูกันมาสิบกว่าปีนี่เลยนะสิบกว่าปียังออกข่าวยังอยากจะจับมือแต่มันไม่อยู่ในจอทีวีก็ออกจับไม่ได้แล้วไม่เมียเยอะจังอ่ะโอ้เมียมันเน้นเจ้าจ่อทะเบียนก็คนเดียวแต่หน้าทะเบียนก็ไม่ต้องนับไม่ต้องนับกี่คนอ่ะเป็นโลฮะเป็นโลเมียเท่าไหร่นะเป็นโหลลูก9เมียเป็นโหลแล้วจะหาเพิ่มอยู่ไหมก็แก่แล้วไม่หาแล้วจริงป่ะจริงโอ้เอาละฮะลาไปตรงนี้นะฮะอ้าวสวัสดีท่านผู้ชมนิดเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ